นี่เธอยิงพุ่งดักนะคุณภูมิได้เลยจังหวะนี้เฮ้ยเข้าไปแล้วกดที่สองแฮงป้าเพื่อนด้วยใช่ครับที่คือสองเอ้ยก็คือวิ่งหนีเพื่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนโอ้โหเจ็ดเรายิงพุ่งดักนะคนอีกแล้วครับทุกคนโอ้ยอะไรผมได้โดนผมได้โดนจริงเราคือสองวิ่งออกมาเราสู้ได้ครับเฮ้ยเราสู้ได้เราเป็นโจ๊กเกอร์เดอะเบสแอนด์เอฟเอ็มวีพีแอนด์โปรดิวินเซอร์2022นี่ครับสวัสดีครับผมคิมเซนะครับผมโมวานครับผมวันนี้ผมจะมาดูสเต็ปการเล่นโยเกอร์ของพี่โต้นะครับผมว่าจะโหดขนาดไหนนะเป็นตัวที่พาพวกเราพลิกเกมมาแล้วนะครับผมในโปรลีกซีซั่นล่าสุดนะครับผมรวยเกินก็ไฮไลท์อะครับพร้อมไหมพี่ยังไม่พร้อมมาพี่ยังขาดอยู่อย่างนึงอะพี่หิวมากเลยตอนเนี้ยยังไม่ได้กินอะไรแต่เช้าเลยเออเนี่ยรอถ่ายคลิปเนี่ยกว่าจะเริ่มตอนนี้พี่หิวมากเลยพี่ขอกินข้าวอะไรก่อนได้ปะเอาไหมพี่งั้นเดี๋ยวผมโทรสั่งข้าวมาให้ได้กินไปเล่นไปเอาแต่ว่ามือพี่ไม่ว่างอ่ะพี่ต้องเล่นเกมอย่างนี้นะไอพี่กินยังไงอ่ะจะให้พี่กินเหมือนอย่างนี้เหรอท่าได้จัดมันท่าได้ได้ไงไม่ได้พี่กินไม่ได้พี่เล่นอย่างนี้ไงอ๋องั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมป้อนแล้วกันกล้าป้อนพี่เหรอคิดอะไรกับพี่มั้ยเนี่ยไม่ได้คิดอะไรแค่ป้อนนะผมก็อยากดูสเต็ปพี่เล่นไงแต่ว่าพี่หิวใช่มั้ยล่ะหิวๆๆโอเคเดี๋ยวผมไปสั่ง KFC ก่อนนะครับนี่เนี่ยโอ้เลือดเร็วเหมือนเซตไว้ก็เซตไว้ดิเมื่อกี้มีคนเลื่อนออกมาวางให้เต็มเลยเมื่อกี้2 3เร็วนี่นั่งเฉยๆเราอ่ะอ้าวเหรอโอเคครับผมก่อนที่จะเข้าไปดูในเกมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์พวกเราด้วยนะครับผมโอเคก่อนที่จะไปดูก็ไปดูเลยไม่ตอนนี้พี่หิวพี่ขอกินสักคำก่อนอ๋อโอเคขอสักคำก่อนแต่พี่ยังไม่เล่นนะเอ้ยพี่เล่นแล้วพี่เล่นแล้วพี่มือไม่ว่างอ๋อโอเคพี่อยากกินอะไรอ่ะวิ้งแซ่บไหมหรือว่าแค่แบบน้ำจิ้มก่อนเอาอะไรก็ได้เอานักเก็ตก่อนแล้วกันแบบลองท้องก่อนเล่นไงอ่ะได้มันอร่อยอยู่แล้วเนี่ยเอาไปไม่ถึงมีใจและพลังเฮ้ยมึงก็ออกให้กูด้วยเดี๋ยวกินทีละครึ่งโอ้เค็มเลยนะกี้มือรู้เลยขอเล่นอร่อยกลมกล่อมนะอันนี้จ่ายพี่มาโชว์ตัวอะไรนะโจ๊กเกอร์ไงพี่อ๋อโจ๊กเกอร์ภูมิมรณะภูมินั้นจำได้ไหมเอ๊ะดาตาชาเหรอเราอะดาตาชาเอ้ยขวาซ้ายไล่ขวาดีซ้ายไล่ขวาดีเฮ้ยยิงซ้ายยิงขวายิงซ้ายยิงขวาครับเดลิกี้ออกซ้ายครับแล้วมีโจ๊กเกอร์มาครับสกิลใส่ตรงนั้นครับแล้วทำให้แฮปปี้ครับโดนไล่ออกไปครับแล้วเป็นหวานเก็บแฮปปี้ได้ครับเลือดของครับดักเลยเย็นเลยนี่หวานได้ตัวการ์เลียไปด้วยโอ้โหมาอะไรเนี่ยโอ้ยิงจนแย่งได้พุ่งมาหน้านะขอโจ๊กเกอร์เฟิร์สพิกเลยเหรอแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังแฝงโจ๊กเกอร์หมูหวานดีกว่าว่าใช้พลังแฝงอะไรลืมไปเลยเนี่ยพลังแฝง พลังแฝงหน้าเงินนะครับผมพลังแฝงนี้ใครที่แบบใช้แล้วก็มันจะรวยขึ้นนะแบบสามารถแบบยิงแล้วแบบได้เงินอ่ะอันเนี้ยเอาแค่นั้นเหรอ ก็อาจจะมีแล้วก็มีแดงๆห้อยมาอีก2เม็ดนะครับผมอันนี้ก็อาจจะช่วยเวลาฮิตแรกนะครับผมฮิตแรกมันก็เสริมดาเมจเข้าไปนะครับให้มันแรงขึ้นเอาไว้กดเลนใช่มั้ยครับนี่ใช่ไอ้ส่วนใหญ่2อันนี้คือที่เลือกมาเพราะว่าเราจะโฟกัสไปตรงพุมันตรงพุพุที่อยู่ในสยามอ่ะดังปิ้วๆออกมาน้ำแม่น้ำพุอะไรวะนี่ถ้าอยากออกขอเข้มๆเหมือนพี่โต้มาทั้งไก่ทอดวิ้งซับนักเก็ตและเฟรนช์ฟรายKFC ชุดไก่จุใจจ่ายแค่315บาทเองครับคุ้มมากๆสั่งได้ทุกช่องทางของ Delivery เลยครับผมพี่อยากกินไก่อีกแล้วว่ะเฮ้ยงั้นแบบกินแบบของแบบกินเล่นก่อนแล้วกันนะแบบเซิร์ฟจะได้แบบมีแรงไปกดเลนนะได้ขอซ้อมด้วยก็ดีนะโจ๊กเกอร์นี่ต้องอัพสกิล1ก่อนนะครับอ้าวจะอัพสกิล2ทำไมล่ะครับเรา1ก็ต้องอัพ1นี่ครับผมโอ้ยิงมีทริคการแบบยิงจะสกิล1ให้แม่นๆมั้ยครับทริคเหรอใช่ๆก็คืออาจจะ
ส่วนใหญ่ของผมก็คือยิงล่วงหน้ายิงล่วงหน้าเพราะว่าเหมือนการอ่านเกมดูอย่างตัวนี้ใช่ไหมครับเราอ่านเกมว่ามันจะเดินขึ้นมาข้างบนเราก็ยิงดักมันข้างบนแต่มันเลยลงล่างพูดติดเดียวความแล้วไม่ใช่มันก็ยิงแบบยิงเหมือนยิงดักอนาคตยิงดักอนาคตว่ะใช่ใช่แล้วก็ตัวมันก็ยิงต้องยิงเช็คพุ่งเพราะว่าตัวมันสกิลหนึ่งคูดาวไวอ๋อคือมันเนี่ยยิงแบบเช็คพุ่งง่ายใช่ไหมครับตัวนี้ใช่เพราะมันคูดาวไวแบบยิงไปเลยมานาไม่หมดอยู่แล้วมะเขือเทศหรือซอสพริกดีครับพี่กินทั้งคู่เลยครับกินผสมกันครับกินผสมได้ใช่นี่เขายิงพุ่งดักนะคนละผมได้เลยจังหวะนี้เฮ้ยเข้าไปแล้วกดคิวสองแทงป้องเพื่อนด้วยใช่ครับคิวสองเอ้ยวิ่งก่อนครับตัวนี้ต้องวิ่งยิงจากอนาคตเลยโจ๊กเกอร์เนี่ยสกิลสองอ่ะมันดีมากเพราะว่ามันกันกายภาพมันสามารถแทงป้อมได้แบบเมื่อกี้เลยเดินเข้าไปแบบให้ป้อมตีสัก 2-3 ทีก็ได้อะไรเงี้ยตัวมันได้โหดมากโอเคครับผมมากินเฟรนช์ฟรายหน่อยเฟรนช์ฟรายเหรอได้มาขอคำใหญ่ๆได้ไหมคำโตๆอ่ะคำโตๆอ่ะได้คำโตๆเป่งโอ้โหเพื่อนสกิลไม่โดนอ่ะเอาไปเลย3ชิ้นโอ้โหจะมีโดนลิ้นเฮ้ยไม่รู้ว่าพี่เข้าไปแล้วพี่เอาขนาดนี้เลยเหรอแน่นอนเมื่อกี้อะไรนะอะไรลิ้นโดนมือมือโดนลิ้นมือโดนลิ้นให้เยอะไปไหนพี่ขอโทษได้ป่ะล่ะในบ้านโดนลุง 2-1 ก็ไหวแล้วตัวเนี้ยโจ๊กเกอร์นี่คือมันยืน 1-2 นี้ได้เลยเหรอได้ครับผมแต่จริงมันอยู่ที่คนนะผมอยู่คนเล่นเนี้ยสมมติเราเล่นไปใช่ป่ะต้องยืนอยู่เราโดนดึงเข้าไปหน้าก็ยืนคนเดียวก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นการอ่านเกมมาน้องแบบเอลพิวเอลทรีวิวเอลพิวเพื่อนอ่ะเพื่อนเราแบบไม่เอาอะไรเลยอุ้ยต้องออกโบเกนสเปียร์ชิ้นแรกเหรอครับทำไมถึงต้องออกโบเกนสเปียร์ชิ้นแรกครับเพราะเราจะยิงคุกคุกเราโฟกัสไปที่โบกมากกว่านะโฟกัสไปที่สกิลหนึ่งใช่มากกว่าสเต็ปเดินไปนี่ป่ะสกิลสองการปั้มเมื่อกี้เข้าไปอันตีเพื่อที่จะไม่ให้มันมาเคลียร์คลิปได้เข้าใจไหมแบบกดดันมันไม่ให้มันแบบเอ้ยอย่ามายุ่งอย่ามากันป้อมนะอะไรเงี้ยมันจะได้แบบทิ้งป้อมไปอะไรในบอลสามด้วยไหมเนี่ยนี่โหโดนแล้วตัวนี้สองไปเลยครับยังสองวิ่งไปเลยใช่ไงเราก็ไม่ตายครับผมเราต้องมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีการอ่านเกมขึ้นเรายิงพุ่งลัดช็อตไม่ได้ไม่เป็นไรก็ได้อยู่เดี๋ยวเรายิงพุ่งโอ้ยมันกดโล่ไม่ได้แล้วได้อยู่เพื่อนหาชีมาเอ้ยดิโป้มาเราปล่อยบอลดีกว่าครับทุกคนก็คือวิ่งหนีเพื่อนเลยโอ้ยเดี๋ยวทุกคนโอ้โหเจ็ดเรายิงพุ่งดักอนาคตอีกแล้วครับทุกคนมันไม่ไหวว่ะฝันมาเติมพลังโอ้ยกินวิ้งแซบด้วยครับเพื่อนแซบโอ้โหเหมือนรู้ใจพี่อุ้ย มันเขาเรียกว่ามันดึงดับอนาคตเราไม่ต้องกลัวเรามีโอ๊ปทุกคนเฮ้ยผมว่าไหวเนี่ยเราโอ๊ปไปเลยโอ๊ปเฮ้ยนั่นโอ๊ปเหมือนกันอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรพี่ถือว่าไปยังป้อมไม่แตกไงยังต้องคิดในแง่ดีไว้นะแล้วกินก่อนแบบแซบแซบเขาแซบอ่ะนี่อีกสักคำหนึ่งไงนัวนัวเด็ดเด็ดในนัวเพื่อนเราเป็นโจ๊กนะเราต้องโฟกัสเป็นตรงพุนะครับผมเราไม่ได้โฟกัสที่ดาเมจ DPS นะครับผมก็คือการยิงธรรมดานะครับเราจะโฟกัสตัวที่สกิลเราเป็นสักส่วนใหญ่ครับตัวนี้เพราะต้องเกมไปยิงเบามากเลยธรรมดาไม่ใช่สกิลเป็นยิงธรรมดาอ๋อก็ได้เน้นยิงพุไปก่อนใช่ยิงพุแล้วก็ต่ออย่างนี้นะครับผมนี่เอาไปละเอาเลยเขาทำไม่ตายฟิกแปะเลยเหรอครับถ้าใครซื้อโอ้โหถ้ามีฟิกเกอร์นั้นมันตายแล้วเดี๋ยวเราพุ่งดักอนาคตโอ้โหไม่ตายคนนี้นี่ใช้ฟิกคุ้มจริงนะฟิกเข้าตลอดอุ้ยอันติตัวใหม่ครับผมนี่เราไปโกไปเลยนะครับผมมีฟิกเกอร์สองนะครับเราแค่อันติย้ำๆนะครับมันมีน้ำเข้ามาชัวมันมีน้ำเข้ามาชัวครับผมตลอดติย้ำๆครับผมอันติย้ำๆเฮ้ยโอ้ยอีซี่ใหญ่น้องชายเมื่อกี้มันทำอะไรอ่ะมันไม่อันติเข้ามาด้วยมันฟิกเกอร์เข้ามาใหม่ฟิกสกิลสองไงแบบเติมไปใช่แต่ว่าเขาเรียกว่าการอ่านเกมนะครับผมยังไงมันก็เข้ามากันป้อมแต่ว่าอติย้ำๆเลยสบายปืนอ๋อตอนแรกออกของมายิงพูแล้วออกคารอนมาทำไมครับเนี่ยเดี๋ยวนึงครับเอาช่วยเพื่อนก่อนตอนนี้ครับ
จอแทงเยอะใช่ไหมครับใช่เจอแทงเยอะนี่แล้วดึงเราไปทำไมดึงเราไปฆ่าโอ้โหต้องขอบคุณมากเลยดูยืนยืนนี่ดีมอบเลยยืนมอบเราสองเข้าไปเลยครับผมอย่าไปกลัวนี่มือคือการจู๊จู๊สกิลสองของมันเราต้องจู๊ก่อนครับเราต้องรับสกิลดีๆแล้วยิงพุ่งรัดเอ้าขอนักเก็ตอีกชิ้นเลยไปครับผมกินไปเลยเครียดเลยช็อตนี้น่าจะจุดนี้เอาแทงเลยครับเอาแทงยิงป้ามันได้เลยเหรออย่าไปกลัวครับผมนี่โอ๊ยอะไรผมโดนผมโดนจริงเราเจอสองวิ่งออกมาเราสู้ได้ครับผมเราสู้ได้เฮ้ยเราสู้ได้เราเป็นโจ๊กเกอร์เดอะเบสแอนด์ FMVP แอนด์โปรดิกวินเตอร์2022นี่ครับพี่ยาวจัดฉายาผมตบมือให้เลยผู้อีกครั้งเฮียปลายจะแบบนี้ตะโกนไปในแข่งเลยป่ะครับช็อตอย่างนี้ยิงโดนปลายเลยโอ้โหเมื่อกี้เป็นช็อตแข่งเนี่ยช็อตไฮไลท์ช็อตไฮไลท์เลยโอ้นี่จะจบเลยเหรอครับจบเลยช็อตเดียวเฮียเกมไวจัดเป็นยังไงจำชื่อที่พี่พูดได้ไหมเมื่อกี้โจ๊กเกอร์พี่ที่พี่พูดว่าอะไรเมื่อกี้ชื่อโจ๊กเกอร์พี่โจ๊กเกอร์หมูหวาน FMVP Pro League 2022 Summer Winter อย่างนี้ป้อนไก่พี่เดี๋ยวนี้เลยจัดไปน้องเก่งเหรอรอเล่นเออตัวนี้ที่เด็ดมีซับเสียบไหมเศษไก่กระแจงขอดูไอเทมเมื่อกี้ได้ไหมครับว่าใช้อะไรถึงแบบยิงแรงจังเลยทั้งยิงแทงยิงตัวดาเมจได้ไอเทมปกติเลยบวกเคนชินแรกที่ออกบวกเคนชินแรกใช่เพราะว่าเราโฟกัสไปที่โป๊ะซึ่งมันจะต้องยิงพุกบ่อยๆใช่ไหมซึ่งบวกเคนเนี่ยจะยิงพุกแรงมากตามด้วยดาบแดงจะยิงพุกประมาณ2เมตรต้องกลับบ้านละถ้ายิงโดนแล้วก็ชิ้นต่อไปเป็นทารอนครับผมอีสปอร์ตมั้ยไม่อีสปอร์ตครับผมอันนี้เป็นคอนดามครับโอเคยิงเป็นเปอร์เซนต์เลี่ยนนะครับผมสำหรับเป๊ปเนี่ยทารอนใช่แต่จริงๆแล้วชิ้นต่อไปอ่ะจริงๆไม่ได้ต้องใจจ่อของมีอาร์มแต่จะเป็นพวกอาจจะเป็นพวกมูราพวกธนูเจาะเกาะไอเทมใหม่ของเคลลี่แล้วก็ชิ้นท้ายก็จะมีความสวยจะเป็นแค่นี้สลับกันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโจ๊กเกอร์ของมูหวานนะครับสุดเท่ส่วนใครที่อยากเอาตัวละครนั้นไปลงแรงนะครับก็เอาไปกดได้นะครับเซตไอเทมเซตนี้เลยนะครับรับรองโดยมูหวานว่าโหดไหมที่สุดที่หนึ่งโน่หนึ่งต่อไม่ได้แล้วก็โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์พวกเราด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากให้พวกเราทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเพราะว่าพี่โต้ทั้งหิวนะครับแล้วก็ปล่อยไปกินไก่ก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับไม่ไหวแล้วไปแล้วทุกคน